อนุทินปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่น่ารอดปิดตำนานงูเหา่าบอกยอมยุบพักดีกว่าหันไปหนุนพักแก้มาตราหนึ่งึงสองท่องคาถาสามข้ออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แต่ไม่หวังส้มหล่นอาจเป็นผู้นําฝ่ายคานก็ได้เอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเดการเปิเด,ดสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS ีนะฮะรายงานว่านายอนุทินชาบีระกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและก็นายศักสยามชีชอบเป็การที่การพักถแถลงภายหลังจากประชุมสสพักครั้งแรก71คนนะครับโดยมี แต่ว่าขาดบางส่วนที่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะแค่ละลายพฤติกรรมทําความรู้จักกันเข้าใจการทํางานของพรรคเพื่อความเป็นเอกภาพและก็พร้อมเข้าไปทํางานในฐานะสสตั้งแต่สามกรกฎาคมซึ่งจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและปฏิทินการเมืองหลังจากนั้นคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามคาดลอง ยังไม่ได้หาหรือทิศทางการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับนี้นะครับยังขอฉันทำมติให้หัวหน้าและก็เลขาตัดสินใจในการทําหน้าที่ดําเนินการใดๆที่จะขับเคลื่อนง,งานทางการเมืองหลังจากนี้และยังไม่ได้ประชุมถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคงต้องรอหลังตั้งรัฐบาลรี้บร้อยแล้วรวมทั้งยังไม่ได้คุยแนวคิดที่จะให้สส .50 สส,รสรตรวจสอบคุณสมบัตินายพิธาลิมจเจริญรัตน์หัวหน้าพกรกคก้าไกล นายนุทินยังกล่าวย้ำว่าไม่ได้หารือเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าพรคภูมิใจไทยเป็นพักที่ได้เสียงอันดับสาเป็นเรื่องที่พักอันดับหนึ่งจะนําเสนอรายชื่อประธานและจัดตั้งรัฐบาลส่วนมีกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อคนของพรคภูมิใจไทยเป็นประธานสภาผู้แทนรนนาษฎรนายนุทินก็กล่าวว่าเราจะไม่ทําอะไรที่จะบล็อกหรือว่าเป็นอุปสรรคทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจัดตั้งรัฐบาลคงเป็นข่าวลืออย่างนี้ก็ตาม ก็จะต้องพิจารณาดูว่าใครเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธานโดยจะไม่เปิดฟรีโหวตคงต้องหาหรือก,กันก่อนแม้จะเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่พักจะมีการหาหรือซึ่งทุกอย่างอยู่ที่สถานการณ์ส่วนที่กระแสข่าวสูตรจะตั้งรัฐบาลสูตรที่มีพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐนายนุทินก็ยืนยันว่าเป็นสูตรของผู้สื่อข,ข่าวไม่ใช่สูตรของพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็ตอนนี้คือว่าพักเนี่ยต้องท่องสามบทคืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ แต่ไม่ได้รอส้มหลน่นอาจจะรอเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือการเป็นผู้แทนรัษฎรอะไรที่นอกเหนือจากที่คือบริบทการเมืองซึ่งพักก็อยู่บทบาทไหนก็ได้ทั้งหมดเพราะว่าทุกพักก็เคยเป็นทั้งฝ่ายค้านและก็รัฐบาลนายนุทินนะครับยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าจะมีการฉีกแถแงการพักที่จะระบุว่าจะไม่ร่วมงานทางการเมืองกับพักที่มีนโยบายแก้ไขามาตรา1นึ 2, โดยยืนยันว่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนดังกล่าวเพราะว่า ถือว่าเป็นธรรมนูญของพักถ้าจะเปลี่ยนแปลงย,ยุบพักดีกว่าไม่เช่นนั้นต้นและเลขาธิการพักก็ไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราเป็นพักการเมืองจะทําอะไรรับรับล่อๆไม่ได้ยิ่งออกแถลงการไปแล้วก็ต้องทําเหมือนนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ต้องทําจะไม่ทําไม่ได้ส่วนกรณีที่ว่ามีสว,รวพร้อมสนับสนุน,นรัฐบาลเดิม181เสียงนั้นนายนุทินก็กล่าวว่าการตั้งรัฐบาลต้องเป็น,นรัฐบาลที่เข้มแข็งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่น่ารอดต้องรอวันตายใครจะไปทําสิ่งเหล่านั้น ทำเพื่อสะใจใครทําอะไรต้องยั่งยืนเพราะเป็นเรื่องบ้านเมืองไม่สนับสนุนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและยุคสมัยนี้ไม่มีงูเห่าแล้วทําการเมืองแบบเก่าคงลําบากส่วนสูตร4ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและก็พรรคเพื่อไทยนายนุทถินกล่าวว่ายังไม่มีขณะที่สูตรการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาทําให้แสดงว่าสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยได้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล นายรุทีเนี่ยเปิดเผยว่าทุกพักก็มีแฟนคลับของตอนเองและต้องขอบคุณแฟนคลับพรรคภูมิใจไทยที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดเราไม่สูญเสียกําลังใจเราแพ้เพียง10%ซึ่งมีเหตุผลในหลายอย่างเราจะต้องทํางานให้หนักมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราดีใจคือเรามีสสเขตเพิ่มขึ้นจํานวนมากถือว่านี่คือจุดแข็งของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทใดสสเหล่านี้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยเป็นกําลังใจให้ทําหน้าที่สสอ,อย่างเต็มที่ทางนี้ดีใจที่ได้เป็น อันดับ3แต่ก็นึกว่าจะได้เป็นอันพักอันดับ2อพื่ะเพื่อนๆสามารถนะเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับรวมถึงติดตามนะครับไทย p ีวได้ทุกช่วงข่าวดิจิตอไอทีสนะฮะแล้วก็ฝากติดตามรายการสนานีิประชาชนทางไทย